อซ้ำกับสัตว์วิบัติเป็นไม่เลิกเลยแล้วค่ะบิ๊กจอนพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ที่ถูกคำสั่งเด้งฟ้าค่ะให้เข้ามาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากปมเซ็งลีเก้าอี้ตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8อันเป็นผลมาจากคนกันเองอย่างวิทยาแก้วพระใดแกนนำกปส.ที่ออกมาเปิดโปงจนแจ็คพอตไปตกที่บิ๊กจอนแม้ว่าผลการสอบสวนการซื้อขายตำแหน่งในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี2559โดยบิ๊กเมนพลตำรวจเอกปัญญามาเมนเจเรตำรวจแห่งชาติยังไม่ออกมาหลังจากที่บิ๊กเมนนั้นขอขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไปอีก30วันจากที่ครบกำหนดเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการเตะถ่วงรอระฆังหมดยกจากทางฝ่ายตำรวจที่รอให้เรื่องนั้นเงียบเพื่อที่จะอมพวกเดียวกันเองเท่านั้นแหละค่ะเขินเนื่องจากว่าบิ๊กจอนกำลังจะเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่ในขณะที่รอผลการสอบสวนอยู่นั้นก็มีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้บิ๊กจอนพ้นหน้าที่ตำรวจราชสำนักเวรมาก่อนล่ะค่ะเป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้เมื่อคณะกรรมการตุลาการหรือกตมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบที่จะแต่งตั้งสิริชัยวัฒนโยธินประธานศาลอุทธรขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งค่ะสอดคล้องกันกับมติของอนุกรรมการตุลาการหรือว่าอนุกตที่มีมติไม่เห็นด้วยที่จะเสนอชื่อสิริชัยก่อนหน้านี้ด้วยเสียงถึง19-1โดยสืบพงศ์ศรีพงกุลโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงว่ากต.เห็นว่าการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนขีดเส้นใต้ค่ะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโสถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขององค์กรตุลาการที่ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่ได้เป็นประธานศาลฎีกาที่เป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งของฝ่ายตุลาการซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเป็นบรรทัดฐานในครั้งต่อๆไปหรือเป็นเพียงบรรทัดฐานเฉพาะกิจที่ถูกหยิบมาใช้ในครั้งนี้เท่านั้นเองเมื่อชื่อของสิริชัยตกไปขั้นตอนต่อไปก็จะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วค่ะโดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมทำบัญชีเสนอผู้ที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่และต้องผ่านการพิจารณาของอนุกตเช่นเดิมแต่ก็ว่ากันว่าคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกาคนที่44หนีไม่พ้นชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับหนึ่งที่เผอิญออกจากห้องประชุมระหว่างการอภิปรายกรณีการแต่งตั้งสิริชัยตามมารยาทด้วยนั่นเองค่ะเรื่องของพ้อนั้นเป็นคำตอบของนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคำถามที่หลายฝ่ายอยากรู้ว่านายกจะลงเลือกตั้งมาหลังจากที่มีผลโพเฉลี่ยเชียร์ให้รัฐบาลคสช.นั้นตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะสืบสานแนวนโยบายของคสช.หลังการเลือกตั้งนั่นเองแหละค่ะดูท่าลุงตู่จะหงุดหงิดไม่น้อยกับคำถามเรื่องการลงเลือกตั้งของตัวเองที่ถูกฝ่ายการเมืองนำมาตีกินเชียร์ให้ลงเลือกตั้งทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าติดล็อกในรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้สมาชิกคสช.นั้นลงเลือกตั้งหากไม่ลาออกภายใน90วันหลังรัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้อันจะถึงเดดไลน์ในวันนี้แล้วนั่นเองล่ะค่ะคุณคะซึ่งหากฝ่าไม่ถล่มแผ่นดินไม่ทลายยังไงซะลุงตู่ก็คงไม่ทิ้งเก้าอี้นายกกลางคันไปตอนนี้หรอกโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองละค่ะที่พูดจาคลุมเครือปล่อยให้มีการตีความจนบานปลายไม่ชี้ชัดฟันธงว่าลงหรือไม่ลงเลือกหรือไม่เลือกหรือเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เฉยชัยไปมาว่าตามโรดแมปในรัฐธรรมนูญไม่เคยกล้าพูดวันวอเวลาเนาะสร้างความกระจ่างอะไรเลยอย่างคำตอบล่าสุดที่เจ้าตัวบอกว่าชัดเจนฟังยังไงมันก็ไม่ชัดละค่ะลุงแทงกักเหมือนเดิมแค่เติมอารมณ์บูดบึ้งประมาณว่าปะโถถามกันอยู่ได้ลงไปหน่อยสื่อจะได้ไม่ต้องมาเซาซีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเรื่องคสช.ตั้งพรรคการเมืองก่อนหน้านี้พูดเป็นมันเป็นหมอว่าไม่มีแน่นอนโถพอเวลาผ่านไปหน่อยก็มีโพลเสียงปริ่มๆออกมาสนับสนุนอีกนิดคำตอบก็แปลงๆไปเติมคำว่ายังเข้ามาในหน้าประโยคว่ายังไม่ได้คิดตอนนี้อยู่ที่สถานการณ์และอนาคตออกแนวโยนหินถามทางไปอีกลุงพอถูกเอามาเป็นประเด็นเข้าหน่อยก็ติดชึ้งติดชังแบะ
จะสวมวิญญาณเตมีใบอีกครั้งเห็นทีคราวนี้บอกว่าจะหยุดพูดสักเดือนหลังจากที่หนก่อนบอกว่าจะหยุด 2-3 สัปดาห์มาทรงๆถ้าจะอาการหนักคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ใช้วิธีรูดซิปปะหลบกระแสการเมืองร้อนๆไปก่อนนะคะลุงค่ะ